โบราณโบราณคนขานไขไว้มาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังนำเอากรรมว่าตีหมูตีหมาให้พ่อหน้าเจ้าตีลูกตีเต้าให้พ่อหน้าพ่อหน้าแม่ตีหมูตีหมาให้พ่อหน้าเจ้าเพราะว่าของมนุษย์เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ต้นมีเจ้าของอยู่เอาไปนับได้นับธรรมของสาธารณะตัวไปมีเจ้าของอยู่เขานึกว่ามันมีภัยห่วงไปแฮะเขาก็เลยเป็นรักอาหอเปิ้นอาหอเปิ้นมาใจของของภัยภัยก็ห่วงภัยก็แฮะไปเล่นจู้ผัวเปิ้นไปเล่นชู้เมียเปิ้นมันมีเจ้าของอยู่จะไปมักง่ายนั่นไปสมมติว่าไม่ยิงชอบเขาแต่เขาต้องไปผัวมันก่อนผัวมันจะเจ็บใจขนาดไหนเมียมันจะเจ็บใจขนาดไหนที่เขาลู่ผัวเปิ้นมาลู่เมียเปิ้นมาต้องนึกถึงคนคนหนึ่งจะไปนึกถึงคนคนเดียวมันยังมาชอบเขาแต่ผัวเพิ่งมีอยู่มีเจ้ามีของอยู่ก็ใจมาชอบเขาแต่เพิ่งมีเมียเพิ่งอยู่มันมีความหมายถึงขนาดต้นจะลักเอาของเพิ่งมากินเพิ่งยังห่วงยังเห็นอยู่ย่องเบาลักเอาทีวีลักมาทิ้งเพื่อนเจ้าของเพื่อนมีอยู่ไม่ใช่ว่าเอามาใช้แล้วก็เลิกไปอย่างโมเนี้ยคนที่ประมาทคนที่ผิดสิ่งผิดคำเนี่ยเอาตัวไปพิกขอกพิกขังเสียเวลาการที่การหาเพราะว่าตีหมูตีหมาบุพอหน้าเจ้าตีลูกตีเต้าบุพอหน้าพ่อหน้าแม่เพื่อนเลี้ยงหาเพื่อนถึงวันมันดุหมาเพื่อนมันเตะหมาเพื่อนมันแกนอกแกนใจมันบ่สบายใจบางทีเรื่องน้อยเดียวเรื่องมาบ่ได้ก็พลิกหัวกันบ่ทุกข์บ่โล่งกันจูงหมาไปขี้บ้านเพื่อนนึกว่าบ่เป็นหยังเนี่ยลองคิดใจพอเถอะถ้าเพื่อนจูงหมามาขี้บ้านเฮาจะอย่างใดแท้อันเนี้ยเฮาบ่คิดหาเจ้าเพิ่นเอาความสะดวกสบายของเฮาว่าเอาความรวดเฮาว่าเอาความมักง่ายเฮาว่าอันใดที่มีเจ้าของอยู่บ่ใช่สาธารณะจะไปเหี้ยจะไปทำจะเคี่ยนลูกเพิ่นจะด่าลูกเพิ่นนี่คิดหาพ่อหาแม่เพิ่นมีพ่อมีแม่อยู่ไปนับได้นับด่าเล่นๆคนสิ่งตึงหูหาดคนบ่เต็มบาทเต็มแพ้นับได้นับด่าเพิ่นเพิ่นมีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่เพิ่นเลี้ยงมาอยู่อันเนี้ยคนบักเก่าเพิ่นจับละเอียดเอาใจเพิ่นมาใส่ใจตัวพ่องสมมติว่าเฮาเป็นลูกมีลูกคนสูงตึง5บักเต็มบาดสมแท้เนี่ยเฮาไปด่าเพิ่นมาด่าลูกเฮาเนี่ยเพิ่นมาว่าลูกเฮาบ่ดีบ่ดักอย่างเนี้ยเขาก็บ่ชอบใจกรรมดีๆร้อนๆคือตู้ลุงนำมาเสนอนี่แต่ว่าเขาบ่เสนอมันเปิ้นเป็นกรรมรากหญ้าฟังง่ายๆสอนง่ายๆถึงวันเนี่ยอดใจฟังตู้ลุงเถอะมันมีสาระมีประโยชน์มากให้เฮือกคนที่ฟังเนี่ยเป็นคนดีกับบ้านกับเมืองคือเหมือนเปิ้นเหมือนต้านบ่ใช่ว่ามาสั่งมาสอนก็บ่ใช่ให้ฮู้คนเฮาเนี่ยเป็นคนดีมีความรู้ความเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติเฮาจะได้อยู่อย่างมีความสุขบานหวานใจฟังไปเรื่อยๆเถอะตัวลุงจะได้นำมาเสนอ